สวัสดีครับชื่อนครชัยศรีครับตอนนี้ศึกษาอยู่คณะ ICT สาขานิเทศศาสตร์เอกภาพยนตร์มหาลัยศิลปากรครับก็เมื่อต้นปีที่แล้วครับได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ในโครงการประกวดแฉบวกเป็นโครงการเกี่ยวกับการทำรายการโทรทัศน์ของไทย PBS ครับสำหรับแรงจูงใจนะครับในการทำงานชิ้นนี้ก็คือเราเรียนในสาขาในด้านการสื่อสารเนี่ยการได้ลองอะไรใหม่ๆมันก็ถือว่าได้ประสบการณ์ใหม่ๆรายการของเราชื่อว่ารายการอกอีแป้นจะแตกครับมันเป็นรายการที่รวมเอาปัญหาที่แบบขับอกขับใจของวัยรุ่นเนี่ยมาพูดเปิดอกกันในลักษณะของการล้อเลียนเสียสีครับความรู้สึกที่พอรู้ผลนะฮะก็ตื่นเต้นมากครับตอนนั้นอยู่ที่ไทย PBS ฮะก็นั่งลุ้นกับเพื่อนตัวเก่งเลยแล้วพอเขาประกาศว่าเราได้ที่3ก็ดีใจแล้วเหมือนกับว่าตลอดเวลาประมาณ3ถึงเกือบ4เดือนนะฮะที่เราปลุกปั้นรายการนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเกิดผลละเราได้ติดที่3ก็ดีใจแล้วฮะ